หากว่าคุณกำลังมองหาโทรศัพท์มือถือเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเซลฟี่ก็ดีที่ดีกว่านั้นก็คือราคาต้องน่ารักด้วยต้องนี่เลยครับ Xiaomi Poco M6 Pro โทรศัพท์มือถือจาก Xiaomi ที่มีดีเกินราคาค่าตัวมาแกะกล่องด้านในดูกันเลยครับว่าโทรศัพท์ราคา 8,000 กว่าบาทในกล่องมีอะไรให้บ้างหน้าจอชนิด Pro LED ขนาด 6.6 นิ้วอัตรา Refresh สูงถึง 120Hz ด้านหลังเครื่องจะเป็นกระจก Gorilla Glass ครับสวยและเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากต้องคอยเช็ดที่ขอบด้านบนนะครับมีแจ็ค 3.5 มิลลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนรวมไปถึง IR Blaster ส่วนด้านล่างนะครับนอกจากมีลำโพงแล้วก็มีพอร์ตType-C แล้วก็รวมถึงไมโครโฟนด้วยสังเกตได้ว่าขอบเครื่องไม่มีเหลี่ยมเลยนะครับจะเป็นโค้งมนสวยงามมากช่องด้านข้างจะเป็นไฮบริดสล็อตนะครับใส่ได้ทั้งซิมแล้วก็ไมโคร SD เพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์กล้องหลังจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องหลักความแฟลชอยู่ที่64ล้านพิกเซลมีระบบกันสั่นแล้วก็มีกล้องอัลตร้าไวท์8ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลส่วนกล้องด้านหน้านะครับความคมชัดอยู่ที่16ล้านพิกเซลตอนนี้จะเป็นปุ่มควบคุมเช่นเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power นะครับเวอร์ชั่น MIUI จะเป็นเวอร์ชั่น14นะครับสำหรับ POCOแล้วก็ระบบปฏิบัติการ Android จะเป็นเวอร์ชัน13นะครับ Wi-Fi รองรับทั้ง 2.4G และ 5G นะครับ Bluetooth เป็นเวอร์ชัน 5.2 แล้วก็ซัพพอร์ตเครือข่าย 4G อันนี้จะเป็นที่ชาร์จขนาด67วัตต์นะครับสามารถชาร์จ 0% ไปถึง 100% ได้ภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงส่วนนี้เป็นสายชาร์จนะครับด้านหนึ่งเป็น Type A ด้านหนึ่งเป็น Type C ส่วนนี้เป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับรวมไปถึงการรับประกันและนี่เป็นเคสซิลิโคนนะครับซึ่งหน้าตาแบบดูดีมากตรงนี้มีคำว่า POCO นะครับถือว่าตรงรุ่นเลยเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูแล้วนะครับปกติในวัสดุ Xiaomi POCO M6 Pro นี่ก็ดูแพงอยู่แล้วนะครับพอใส่เคสเข้าไปปุ๊บดูแพงยิ่งกว่าเก่าครับแล้วก็ดูที่ด้านหลังนะครับเพราะจะมีนูนๆขึ้นมาปกป้องเลนส์กล้องพอดีครับซึ่งดีมากๆครับXiaomi POCO M6 Pro ใช้ชิปเซต Helio G99 Ultra เทคโนโลยีใหม่จาก MediaTek RAM 12GB หน่วยความจำภายใน512GB ตอบโจทย์ทั้งความแรงและความจุตอนนี้ผมลองใช้แอปพลิเคชัน Netflix นะครับเพื่อดูหนังนะครับแล้วก็เราจะ forward ไปด้านหน้านะครับสังเกตว่าไปตามนิ้วปึ๊บๆเลยนะครับแทบไม่ต้องรอโหลดเลยอย่างไวมาครับผมจะให้ดูความลื่นไหลแล้วก็รวดเร็วของเครื่องนี้นะครับสมมติว่าผมเล่นเกมคาไว้แหละเกมแล้วผมอยากจะสลับเข้าเกมอื่นนี่ครับจาก Cookie Run มา Angry Birds จาก Angry Birds ผมจะไปเข้า Arena Breakout ก็ทำได้อย่างรวดเร็วและเล่นได้ทันทีครับสุดยอดลองเกมไปแล้วนะครับก็ลองแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบ2แอปพลิเคชันในหน้าจอเดียวนะครับผมจะเปิด YouTube สักอันนึงแล้วก็เปิดเอาเป็นLazada อีกสักอันนึงครับดูไปด้วยแล้วก็ช้อปปิ้งไปด้วยในเวลาเดียวกันในหน้าจอเดียวกันครับปรับขนาดได้นะให้เทไปทางไหนใหญ่เล็กมากกว่ากันหรือจะทำเป็นป๊อปอัพแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ย่อและขยายขนาดได้ตามใจชอบนะครับมาดูการถ่ายรูปว่านะครับกล้องด้านหลังมีทั้ง3ตัวทั้งคมชัดทั้งชัตเตอร์เร็วนะครับทั้งกันสั่นทั้งมาโครถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับในราคา 8,000 กว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มสุดๆผมขอเทสการถ่ายวิดีโอหน่อยแล้วกันนะครับเห็นว่าเป็น Full HDแล้วก็มีโหมด60เฟรมเรทด้วยอันนี้ผมชอบมากมันจะลื่นไหลมากนะครับจาก30กระโดดมาเป็น60ดูความต่างจากตรงนี้ได้เลยนะครับด้านบนเป็น30ด้านล่างเป็น60นะครับสำหรับคนที่ชอบการเซลฟี่ก็มีฟิลเตอร์ให้คุณได้รอเลือกใช้อยู่มากมายเราไปดูเด็กๆ เล่นเกมกันบ้างดีกว่านะครับแบตอืดขนาดความจุ 5,000 มิลลิแอมขนาดนี้เล่นในทั้งวันเหรอครับแค่ไปเล่นเกม Angry Birds แล้วก็ Cookie Run ไปเรื่อยครับมันสนุกมากเลยนะครับถ้าอยากจะให้ป๊าซื้อเครื่องนี้ให้จังเลย
หลังจากได้ลองใช้ Xiaomi Poco M6 Pro แล้วเนี่ยภาพในการถ่ายรูปสวยมากแล้วก็วิดีโอคมชัดมากเล่นเกมก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดปกติก็ใช้ Xiaomi อยู่แล้วถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็รุ่นนี้ค่ะมาดูมือใหม่สำหรับเกมมือถือกันบ้างนะครับไม่เคยเล่นท่านตลอดเลยต่อจอยได้ไหมเนี่ยลองเทสก่อนนะผมไม่เคยเล่นเกมมือถือมาก่อนเลยนะครับนี่เปิดซิงเลยนะครับอยากเล่นมากก็เลยจัดมือถือ Xiaomi มาเลยฮะได้ยินเสียงได้ยินเสียงถอยเพื่อนโอเคได้อยู่รีโหลดเอาล่ะเติมยาอย่างนี้ใช่ไหมใช้ยาระงับปวดอะไรเนี่ยแต่ภาพสวยดีนะสวยแบบว่ะดูงี้ได้นานแล้วเนี่ยเกมมือถืออ่ะพาราเซตามอลดีขึ้นยังโอ้หายเลยโอเคมันวิ่งเร็วกดเลยเนี่ยต้องกด cancel อันนี้ก่อนใช่ไหมอ๋อพีกพีกพีกซ้ายพีกขวาโอเคเข้าใจไปที่จุดถอนกำลังรอถอนกำลังรอถอนจังซีมันต้องถอนเอ้าแล้วยังไงเนี่ยรอถอนนับถอยหลังระหว่างนี้จะมีใครมาเล่นเราไหมเนี่ยไปที่จุดถอนไหนครับอ๋อนี่เหรออ๋อรอถอนโอเคนี่ก็ไม่เรียกนะอยู่ใกล้ๆกันไม่ยอมเรียกพูดไทยได้ไหมครับเนี่ยพูดไทยได้อยู่4คำอ้าวจบแล้วเหรอ ใส่ก่อนได้เปรียบนะมันเรียกเราลูกี้ว่ะเราเป็นทหารใหม่แล้วเนี่ยรอให้รุ่นพี่ไปก่อนโอเครุ่นพี่ก็ขอไปก่อนติดเลเซอร์อันนี้เดินช้าโอเคเข้ามาละข้างในอันนี้เป็นการเล่นเกมมือถือครั้งแรกๆของผมเลยนะไม่มีการอัพเดทมาก่อนว้ายมือปืนลั่นขอโทษทีเพื่อนขอโทษครับจ่าผมปืนลั่นครับจ่าโอเคสมควรที่เขาเรียกว่าลูกี้เอายังไงต่อเปิดโอ้ยภาพสวยแจ๋วเลยเอาละเฮ้ยใครน่ะเราเป็นใครพูดเดียวกันเปล่าเอาไม่ใช่ยิงครับขออนุญาตยิงครับใครครับเนี่ยเรายิงลั่นขนาดไหนมีใครกลัวเข้ามาเฮ้ยโอเคตู้เซฟไฟฟ้ามีอะไรข้อมูลแดนมืดหยิบตรวจสอบสร้อยทองปิดเป้เอาไปไปละเอาละตามหน่วยไปสู้ฝ่าออกมาแล้วถอนกำลังเอาอีกแล้วให้ผมเปิดแล้วครับจ่ายังไงเปิดประตูให้ผมเปิดทีนี้ให้ผมเปิดนะครับสงสัยจะต้องกิ่งรอรายงานสถานการณ์ปลอดภัยปลอดภัยแปลว่านั่นปลอดภัยแปลว่าไม่ปลอดภัยแม่สูตรสำเร็จจริงๆเฮ้ยระเบิดเก่งรอเรียบร้อยดับอนาถได้ลองเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Xiaomi Progo M6 Pro นะชื่อรุ่นยาวแล้วแต่ว่าความสามารถนี่ไม่เบาเลยครับราคา 8,000 กว่าบาทนะทั้งแบตอืดจอชัดกล้องชัดถ่ายวิดีโอ60เฟรมเรทได้เล่นเกมได้ลื่นไหลนะครับที่สำคัญคือน้ำหนักเบา
ย่างจอย K5 ผมเนี่ยน้ำหนัก320กรัมได้โดยประมาณนะครับอันนี้180กรัมเท่านั้นเองโอ้เบามากคือเล่นได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ราคาน่ารักด้วยก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับอันนี้จะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผมเองหลังจากที่รีวิวเสร็จปุ๊บจะซื้อให้ลูกใช้ด้วยนะเพราะว่าราคาน่ารักแล้วก็เหมาะกับเด็กๆจริงๆเหมาะทุกคนเลยเพราะราคาน่ารักสเปคดีด้วยนะครับอย่าลืมไปซื้อครับลิงก์อยู่ใต้ล่างนะครับ